นี่เลยนะครับผมนะวันนี้นะผมมีสินค้ามาแนะนำกันนะครับผมนะก็วันนี้จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับผมนะจะเป็นโฟมครอบไม้นะผมนะแบบสีดำนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะหลายคนสงสัยนะครับผมนะว่าโฟมครอบไม้นะเขาไว้ใช้ทำอะไรนะครับผมนะเวลาแบบว่านักร้องเขาร้องเพลงนะใช้โฟมครอบไม้นะผมนะก็เพื่อเป็นการกันแบบว่าลมนะครับผมนะเวลาเราพูดเวลาเราพูดออกไปนะมันจะมีแบบว่าพุบพับพุบพับอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ถ้าใส่โฟมครอบไม้นะก็จะช่วยกันในระดับนึงนะครับผมนะกันไม้ช็อตปากได้ด้วยนะครับผมนะนี่เลยนะผมนะก็จะใส่แล้วลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่เลยใช้แบบร้องเพลงนะครับผมนะใช้พูดนะครับผมนะใช้ได้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะพวกเป็นโฟมสีดำนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ถอดออกใส่ง่ายๆนะครับผมนะก็เจ้าโฟมครอบไม้ตัวนี้นะครับผมนะก็อยู่ที่ราคาอันละ50 บาทนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะโฟมครอบไม้แบบนี้นะครับผมนะสามารถติดต่อบล็อกมาที่ร้านเราได้นะครับผมนะหรืออยากจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ